นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นครับผมนะฮะเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณสมศักดิ์วาจารัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับได้1ล้านเอาไปทำอะไรฮะจะเอาไปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อหลักครับถึงใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับครับหล่อพระนะพี่นะหล่อพระครับอ๋อคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินครับคุณบุญเลิศสวัสดีสวัสดีครับคุณบุญเลิศสวัสดีครับพี่เราจะทำอะไรครับปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทำห้องเรียนผู้สูงอายุครับขึ้นอยู่กับเด็ก2คนนี้ครับน้องอ๊อฟครับน้องเตรียมเพลงอะไรมารักเธอทุกพศค่ะตูมันธนาสุขประเสริฐเพราะมากเพลงนี้เพราะมากร้องยากไหมเป็นเพลงยากไหมยากค่ะเพราะต่ำก็ต่ำเลยโอ้ก็สูงเลยน้องเฟรนด์เพลงอะไรมาครับเทพธิดาพาสินครับเสรีรุ่งสว่างพร้อมร้องก่อนตอนนี้ครับรักเธอทุกพศน้องอ๊อฟประจวบคีรีขันธ์เชิญสักกี่สิบครั้งใจฉันก็ยังรักเธอเลขพ.ศ.เปลี่ยนปีเดือนเคลื่อนไปเสมอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอสอใจฉันยังรอฝันใฝ่เลขพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไปช่างพอสอมันเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนจากงานวานไทยจะร้องมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดินหน้าสวยด้วยแดดแรงเก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหินเติมต่อดินสอแม่ดอกบัวที่อยู่ในสาจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนี่แหละหากเลือกหัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาจะสนอกดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือน
ออฟนะคะพี่ว่าออฟเลือกเพลงยากเกินพี่รู้สึกต่ำไม่ถึงสูงไม่ถึงมันไม่สุดในส่วนของเฟรนนะคะเฟรนมีเอกลักษณ์นะเวลาร้องแล้วร้องก็จะสั่นลูกคอตลอดอ่ะมันก็ดีแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็เลยไม่มีจุดพีคที่แบบว่าฉันลองท่อนนี้แหละแล้วกรรมการจะหยุดฟังหรือเห็นความน่ารักของเพลงตรงนี้มันเลยขาดไปครับคุณออฟฟังเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่เต็มเสียงนะครับวันนี้น่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ทราบครับน่าจะไม่ค่อยพอใจผลงานตัวเองเท่าไหร่ส่วนเฟรนนะครับดูมั่นใจเกินอายุ16เสียงก้องกังวานดีนะครับไพเราะจังหวะก็มีหนักมีเบาถือว่าทำได้ดีมีโอกาสพลิกสถานการณ์จากที่ตามอยู่5คะแนนน้องออฟอ่ะเลือกเพลงดีด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยพี่มีรู้สึกวันนี้เหมือนออฟแบบไม่ได้เอาวิญญาณของการร้องเพลงมาอารมณ์ในการร้องเพลงในเพลงนี้พี่ตั๊กไม่ได้รับรู้รับคือหรือว่าออฟส่งมาถึงพี่ตั๊กเลยอ่ะพออารมณ์เพลงมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เลยพาทุกอย่างไปหมดเลยส่วนน้องเฟรนวันนี้เลือกเพลงได้ดีทั้ง2จังหวัดเลยเทพธิดาพัดสิ้นนี่ก็โอ้โหรายละเอียดเยอะมากและเฟรนน่ะก็ทำได้เหมือนคุณเสรีนะพี่บอกได้เลยนะแต่เฟรนยังมีเขินๆเฟรนไม่ขยี้กับมันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พลังเสียงพี่ว่ามันต้องให้มันให้มันมากกว่านี้คือวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะมันเป็นเส้นกราฟแบบเป็นเส้นตรงมากตรงๆอย่างน้องออฟเนี่ยพี่ไม่เห็นแรงปรารถนาข้างในหรือว่าแพชชั่นของน้องเสียดายว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เราสามารถโชว์ศักยภาพได้แต่ไม่เห็นศักยภาพตรงนั้นส่วนน้องเฟรมเองนะฮะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันนิ่งๆมันเรียบเฉยแต่ก็ยังชอบท่อนที่มันไม่มีดนตรีพี่รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะน้องทำได้ดีที่สุดในเพลงนี้นะครับเอาล่ะก็ฝากไว้แล้วกันครับวันนี้เขาบอกว่ายามที่มืดที่สุดอาจเป็นสัญญาณบอกว่าเวลาใกล้ที่สว่างกำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะลูกฮีเต้งโอ้โอ้อ้ําเลียวลืมมีเกียร์ฮีเต้งไอ้กึ๋งเลียวอ่ะข้อดีของน้องออฟคือเสียงดีครับแต่ว่ากำลังกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยดีการหายใจเหมือนกันร้องเพลงแล้วลากยาวแล้วหมดลมปลายประโยคบ่อยๆแล้วก็เวลาขึ้นโน้ตสูงก็เลยไม่ค่อยมีแรงที่จะดันให้มันเกิดไดนามิกเวลาลงต่ำก็คุมไม่ค่อยดีแกว่งน้องเฟรนเรื่องเสียงค่อนข้างใช้ได้แต่ยังไม่ถึงกับดีมากแต่การร้องดีกว่าเพราะว่าร้องเคารพเพลงดีไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยเน้นไม่มีน้ำหนักฟังไปเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้ตามกันอยู่5คะแนนนะฮะแต่ฟังคอมเมนต์มาแล้วเนี่ยใครจะชนะใครต้องคอยติดตามครับตอนนี้เราไปดูคุณจิ้งหรีดขาวนะครับกับคุณอนินทร์แชมป์ของเราให้โอกาสได้ร้องด้วยนะครับตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานไร้บนถึงฉันถึงจะมาเชยฮะเชยเอ๊ะขาจะให้จับอย่างบ้านตาเพราะถ่ายใจว่าคงเป็นคุณนารูปล่อหรือไม่ก็คุณพี่เสื้อแดงที่ยืนยิ้มแช่งอยู่ข้างๆซากหลอคุณพี่เสื้อเขียวที่มาคนเดียวหรือมีคนคอยรอแล้วคุณพี่ที่ใส่เสื้อลายรู้นะคิดอะไรทำไมไม่มาติดต่อยากบันไปให้ไกลกว่านั้นกะว่าเป็นทางห้านที่หน้าตาแสนหล่อหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กำนันครูประชาบาลหรือว่าอบต.หรือเป็นอาตี้ฉันก็ไม่แคร์ขอให้รักแท้เท่านั้นก็พอรีบไปขอแต่พอได้เลยอย่าหมัวนิ่งเฉยฉันนั้นกำลังรอเฉยเฉยเฉยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันถึงได้จำอยู่ได้ตลอดวันเ
สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยพิพิธภัณฑ์ตราทิพรสนมเปรี้ยวดีไลท์ครีมอาบน้ำตาบูซิลกี้สมูทแอนด์มอยส์เจอไรซิ่ง